หมดหนี้นักร้องนำโชว์วันนี้ม่วนคูณ2ไปกับซุปเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งร่วมกันจับไมค์มานำโชคกันถึงในรายการของเราเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆเขาไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่หรอก2คนทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันข้างหลังแค่ว่าฉันจะนำหน้าหรือเธอจะเดินตามมีปัญหาแล้วแม่อยากเห็นซะแล้วโดเกินตับเกินตับคนหลอกเดี๋ยวมาตัดเอื้อยสิบอกพี่พ่อโอ้ยเอื้อยกะจังแม่นเนาะสิบอกพี่พ่อเอาของใส่ยาเว้าเป็นไงอย่างที่บอกเถียงกันขนาดในเพลงยังเถียงกันเลยก่อนจะขึ้นเวทีบางทีก็เถียงกันค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่าลืมอย่ามือออกสู่บอกรายเนี่ยทำไมไม่เรียกคุณอะไรอย่างเงี้ยดอกอุ้ยเธอก็น้องพูดได้มากเลยเธอว่าไม่ได้เรียกอีลาเด้อเรียกอีและเมื่อพลังเสียงของแชมป์8สมัยไพเราะมากๆเสียจนคุณดอกอ้อและคุณก้านตอกต้องเถียงกันลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนเป็นไงชอบเห็นว่านั่งยิ้มนะใช่ใช่ค่ะหนูชอบมากเลยเวลาเขาเห็นเด็กไม่ได้เลยเก็บรายละเอียดลูกหยอดนะแม่ก็อยากได้น้องเขยเนาะแค่นี้ก็เถียงกันแต่แชมป์จะผ่านศึกครั้งนี้ไปได้หรือไม่เพราะคนมีฝันคนใหม่ก็มากับน้ำเสียงสุดเซอร์ไพรส์เสียงนี้ที่ดังแม่จ๋าจงฟังเสียงนี้ใช่แน่เป็นเสียงของเรียมลูกแม่ที่แม่ชะแงร้องเรียกครวญหาเสียงใสเสียงแบบเสียงเก่ามันดูเซอร์ไพรส์มากอ่ะมันเจ๋งมากไอ้หนูแชมป์เก่า8สมัยจะถูกชิงบัลลังก์จากคนมีฝันคนใหม่หรือไม่1คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปรุ้นเงินรางวัลจากดาวนำโชคซึ่ง M150จะมอบเงินทุนฮึดสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับบอกท่านคณะกรรมการก่อนว่าเห็นไหมฮะเก้าอี้ของนักร้องนำโชควันนี้มา2คนครับฝาแฝดสิไม่ใช่ฝาแฝดเดี๋ยวเขาเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆเขาไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่หรอกมันเพราะเรื่องเงินกับเรื่องผลประโยชน์เขาเลยต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยผมสัมผัสได้ยืนอยู่หลังเนี่ยยังคุยกันไม่จบเลยงุ้งงี้งุ้งงี้อยู่ข้างหลังสองคนทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันข้างหลังหมายถึงว่าตกลงอะไรกันไม่ได้ตกลงอะไรกันไม่ค่อยได้ฉันออกก่อนแค่ว่าฉันจะนำหน้าหรือเธอจะเดินตามมีปัญหาแล้วแม่อยากเห็นซะแล้วเอาไปพร้อมกันครับดอกอ้อก้านตองนักร้องนำโชคของเราทั้ง2คนในวันนี้ก็คือซุปเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งคุณดอกอ้อทุ่งทองและคุณก้านตองทุ่งเงินที่ทั้ง2พี่น้องก็เคยมานำโชคให้กับคนมีฝันในรายการของเราแล้วครับให้จำใส่ใจบ่ได้มีเขาผู้เดียวบนทั้งที่ในโลกที่เจ้าอยู่น้องสิฮัสสู่
ช่วงนี้โควิดหลายแห่งตลาดกันยังบ่ได้เลยโอ้ยถ้าสั่นกับเป็นเป้าพี่ก็ไม่หมดมีไปก็ไปเอ้ยเปิดช่องไหนเปิดช่องไหนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านดอกอ้อก้านตองนะครับเป็นไงอย่างที่บอกเถียงกันขนาดในเพลงยังเถียงกันเลยอ่ะเถียงกันตลอดเลยอ่ะน้องกำลังเข้ารักจริงๆครูเพลงเนี่ยเขาแต่งมาไม่มีเถียงกันนะแต่เวลาร้องมันเถียงกันเองเถียงกันตลอดไหมสองคนพี่น้องก่อนจะขึ้นเวทีบางทีก็เถียงกันค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่าลืมอย่ามือออกสื่อบอกไลน์เนี่ยเถียงกันอีกแล้วทำไมไม่เรียกคุณอะไรอย่างเงี้ยดอกอ้อเธอก็เนาะปลอมมากเลยเธอก็ก็ไม่ได้เรียกอีลาเด้อเรียกเอี๊ยจริงๆเขาบอกว่าดีใจเสียใจว่าออกไม่หมดหนีใช่วันนี้หนูดีใจมากเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มาเจอพี่ๆเขาแล้วก็ได้พาน้องมาด้วยเมื่อกี้เธอไม่ใช่พูดแบบนี้มาอย่างไรพูดอย่างนี้มันแบบว่าดีใจคือบอกเอิญเอ่ยมาปดหนีน้องแน่พ่อหนอเขอยากจะมาปดหนี้ตัวเองว่าจะได้ให้คะแนนถูกเขาไม่ได้มาแข่งฮะมีเพลงใหม่ไหมรอมีเพลงใหม่ยังมีค่ะแต่วันนี้ให้ฟังเพลงน้องยันลิปหนีไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดอยู่2วันติดนะไหนๆมา2ท่านแล้วนะเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชื่อเพลงว่าเซินค่ะเซินนะเซินนะได้ติดตามเพลงใหม่ของเขาแต่วันนี้ทั้งคู่นะฮะอยู่ด้วยกันคอยให้กำลังใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลามาทะเลาะกันเองอยู่ตลอดนะนะอ้าวมา2ท่านประจำที่ครับขอบคุณค่ะนี่คุณดอกอ้อและคุณก้านต่อพวกเธอจะได้ช่วยนำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามส่วนช่วงหน้าพบกับคนมีฝันคนใหม่ที่เธอมาต่อสู้กับความฝันอยากเปิดร้านอาหารตามสั่งให้กับแม่เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เปิดเวทีต้อนรับนักร้องนำโชคกันไปแล้วซึ่งวันนี้มากันแบบแพ็คคู่พวกเขาก็คือพี่น้องซุปเปอร์สตาร์ของวงการเพลงลูกทุ่งไทยคุณดอกอ้อทุ่งทองและคุณก้านต่อทุ่งเงินไม่โดกินตับกินตับคนหล่อเดี๋ยวตาเอ้ยสิบอกพี่พ่อโอ้ยเอ้ยกระจังแม่นเนาะสิบอกพี่พ่อเอาก่อนใจอย่าเว้าโอ้วันนี้พวกเธอทั้งสองคนจะได้นำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามแต่ตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่กันก่อนน้องกุ๊กกิ๊กจากนครปฐมวันนี้เธอมีความฝันอะไรอยากทำให้เป็นจริงไปชมกันเลยครับกุ๊กกิ๊กฝันคืออะไรลูกอยากได้เงินไปเปิดร้านอาหารตามสั่งให้แม่ค่ะอยากได้เงินไปเปิดร้านอาหารตามสั่งหมายถึงว่าเมื่อก่อนเคยเปิดอยู่ไหมหรือว่าคิดจะมาเปิดในช่วงนี้เมื่อก่อนเคยเปิดค่ะแต่ต้องปิดไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะเปิดมากี่ปีลูกประมาณ5ปีค่ะประมาณ5ปีคือเมื่อก่อนเปิดร้านเนี่ยก็คือทำทั้งเป็นร้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่อยู่ด้วยใช่ค่ะเช่าเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นเช่าด้วยค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่เดือนละ12,000ค่ะ12,000ค่ะแล้วขายได้ดีไหมช่วงแรกๆดีค่ะแต่พอมาเจอเศรษฐกิจไม่ดีมันยอดมันก็ตกลงแต่ที่เปิดครั้งแรกคุณแม่ไม่ได้มีเงินเลยคุณแม่กู้มาค่ะกู้มาประมาณ150,000เพราะเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยคือมัดจำเช่าที่ครั้งแรกก็เขาก็เก็บล่วงหน้า3เดือนช่วงแรกๆก็ขายดีคุณแม่ตอนขายดีนี่ขายดีขนาดไหนก็วันนึงประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ค่ะว่าดีเลยนะทีนี้มันขายดีอย่างนั้นอยู่มันก็ปลดหนี้ปลดสินได้ใช่มั้ยแม่ก็พยายามทยอยใช้ไปแต่อันนั้นช่วงนั้นเป็นการส่งรายวันนะคะอยู่วันละประมาณ 2,000 ฝ่าเอาแล้วที่ได้มามันยังไงที่ได้มาคือแม่ต้องส่งรายวันไปแล้วพอเราไม่มีเหลือเก็บคือเราก็ไม่มีทุนที่จะดำเนินต่อแล้วมันมาช่วงเศรษฐกิจตกแล้วคุณแม่ก็ขายตกลงแล้วเราประคองตัวไม่อยู่พอมาโดนโควิดคุณแม่ไม่ไหวเพราะว่าร้านของเราเป็นร้านดิสบุรีด้วยต้องส่งนักศึกษาแต่พอช่วงที่ไม่มีนักศึกษาอยู่แล้วช่วงโควิดรอบแรกเราประคองตัวไม่ได้เลยก็คือก็ส่งนักศึกษาส่งใครที่เขาอยู่ที่นี่มันไม่มีนะสิเพราะว่าเขากลับไปเรียนออนไลน์ใช่ค่ะถูกไหมพอกลับไปเรียนออนไลน์ปุ๊บไอ้ร้านพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้คุณแม่ก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณพ่อว่าเราต้องปิด
ปิดแต่คุณแม่ไม่ได้เซ้งของนะคะเก็บของไว้ทั้งหมดคุณแม่ก็เลยไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่สวนอาหารแม่ก็ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ร้านนึงตอนนี้ก็ปิดอีกค่ะตอนนี้ปิดอีกค่ะปิดมาได้ประมาณเดือนฝ่าแล้วค่ะโควิดรอบนี้แล้วพ่ออ่ะคุณพ่อโชคดีที่คุณพ่อไปเป็นพนักงานล้างรถอยู่ที่อ๋อล้างรถไม่ต้องปิดค่ะแล้วลูกอีกคนนึงลูกสาวคนโตก็ไปทำงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่พอดีช่วงโควิดรอบนี้ก็น้องก็โดนพักงานไปประมาณ2อาทิตย์แล้วเหลือตัวเล็กอ่ะปกติตัวปกติน้องกุ๊กกิ๊กจะไปร้องเพลงตามงานเลี้ยงค่ะกุ๊กกิ๊กก็ตอนนั้นช่วยทำงานอะไรบ้างนอกจากร้องเพลงก่อนก็ช่วยคุณแม่เสิร์ฟอาหารตักข้าวเสิร์ฟน้ำส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยงานในร้านหมดเลยแล้วพอทีนี้ไม่มีร้านแล้วหนูต้องไปร้องเพลงเหรอหนูไปร้องเพลงได้ไงก็เริ่มจากคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะไปร้องเพลงแล้วตอนนั้นหนูก็อยากจะฝึกคุณพ่อก็เลยฝึกให้ขึ้นงานนะคะจากนั้นพอมีงานบางทีคนรู้จักบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ขึ้นตลอดเลยเพราะว่าจะได้ช่วยพ่อกับแม่ค่ะต้องขอชื่นชมน้องกุ๊กกิ๊กมากๆเลยนะครับถึงแม้เธอจะอายุได้เพียงแค่15ปีแต่เธอก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ทั้งการช่วยเหลืองานในร้านอาหารตามสั่งของแม่หรือแม้จะเป็นการช่วยครอบครัวหารายได้โดยการร้องเพลงตามงานต่างๆแต่เนื่องจากช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้เธอไม่สามารถไปช่วยเหลือพ่อแม่ได้ครับสำหรับครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจนตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างที่ครอบครัวต้องเผชิญอยู่ตอนนี้นี่ก็ติดค้างค่าเทอมอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะติดอยู่กี่เทอมลูก3เทอมค่ะ3เทอมเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณ 10,000 บาทค่ะแต่มันหาไม่ได้ใช่ไหมโอ้เวลาที่ไม่มีนี่ไม่มีจริงๆเลยนะคะแล้วผ่อนได้ไหมถ้าแม่คิดว่าถ้ารอบนี้ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆแม่ก็กะว่าจะต้องหาไปให้เขา1เทอมแล้วก็เข้าไปผ่อนผันค่ะนี่พอโควิดนะมันลำบากจริงนะมันคนที่ไม่มีนี่มันคือไม่มีจริงถ้าไม่มีโควิดนี้น้องกิ๊กจะมีงานร้องเพลงเดือนหนึ่งก็หลายงานเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีแฟนคลับเยอะมากตอนไปน้องกิ๊กไม่มีค่าตัวเลยนะคะแต่ว่าน้องกิ๊กเขาคือคนจะรู้เลยคนเขาก็จะให้รางวัลน้องกิ๊กเยอะคนชอบเขาใช่ค่ะเพราะอะไรเสียงหรือความน่ารักของเขาเวลาเขาไปเล่นบนเวทีเสียงเพลงที่เขาร้องมากกว่าค่ะแวะเอาแล้วมั่นใจซะด้วยนะแม่มั่นใจนะแต่ลูกยิ้มเฉยแย่ๆนะลูกเอาละมาเด็กคนหนึ่งนะครับฝันของเขาอยากให้แม่กลับมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิมเพลงที่จะร้องคือเพลงเรียมสะอื้นค่ะเรียมสะอื้นถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไม่หมดนี่นักร้องนำโชว์กับการมาต่อสู้ความฝันเปิดร้านอาหารตามสั่งให้กับแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กเมื่อก่อนเคยเปิดค่ะแต่ต้องปิดไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะแม่ก็ไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ร้านนึงตอนนี้ก็ปิดอีกค่ะตอนนี้ปิดอีกค่ะวันนี้เธอจะทำความฝันให้เป็นจริงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเพลงเรียมสะอื้เสียงนี้ที่ดังที่เธอจงฟังเสียงเรียมนี้แล้วเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสู่พระหรือพี่ฝันคนดีของเรียมเรียมนี้สุพรรณลุ่มหลงสวรรค์ลืมพ่อลืมแม่หัวควายของเรียม
เวลาถึงแม้จะเป็นบ้านป่ามีไร่มีนามีข้าวใส่ยุงผิดกับเมืองหลวงหลอกลวงจริงหนอคนกรุงน้ำตาอีสาวบ้านทุ่งต้องไหลเหมือนเรียมมีมากหนักหนาเป็นเสียงของเรียมลูกแม่ที่แม่ชะแงร้องเรียกครวญหาแม่สิ้นลมปราณวิญญาณแม่คงลอยมาเตือนลูกให้รู้คุณค่าจะหลั่งน้ำตาเมื่อกลับสู่พาให้กำลังใจกันหน่อยครับเชิญครับทั้งคู่ด้วยนะเชิญใครก่อนก็ได้ครับเห็นไหมจะเถียงกันอีกแล้วจะเถียงกันอีกแล้วยังไม่ทันไรเลยดีใจแทนน้องที่มีรายการทุกวันนี้เนาะใช่มาหาเงินช่วยแม่ได้เลยแล้วก็แบบว่าเด็กๆที่แบบดูเป็นตัวอย่างก็คือเขามีความกตัญญูอยากช่วยแม่ดีใจแทนน้องเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญพี่ชาครับกุ๊กกิ๊กสวัสดีลูกสวัสดีค่ะค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กๆแล้วเขามีความรู้สึกที่จะช่วยครอบครัวเนี่ยเราปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงสวัสดีนะคุณแม่นี่คือสิ่งที่แสดงเห็นความเป็นคนดีของลูกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้ทำตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละแล้วเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงก็จะกลับมาที่ตัวหนูนะคะจะต้องได้โอกาสที่ดีแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะหนูก็จะได้เป็นโตขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งจากการได้ฝึกฝนตรงนี้เนาะฝากเอาไว้ตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะลูกเพราะว่าเด็กดียังไงก็น่ารักแล้วก็มันมีเสน่ห์มันมีอะไรที่พวกเราต้องเมตตาหนูลูกรู้ว่ายิ่งช่วยพ่อช่วยแม่ด้วยพ่อแม่เขามีทุกข์อยู่แล้วผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นมีลูกดีพ่อแม่ก็จะคลายทุกข์ลงได้แต่ถ้าบ้านก็มีทุกข์แบบนี้แล้วถ้าลูกไปทางทำอะไรที่มันไม่ดีนะลูกอันนั้นพ่อแม่ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่วันนี้กุ๊กกิ๊กไม่ได้ทำให้พ่อแม่ทุกข์เพราะฉะนั้นหนูก็ได้บุญเต็มๆนะลูกและกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ด้วยนะคะแม่เลี้ยงลูกดีจังเลยค่ะช่วยกันไปนะแม่เนาะตอนนี้เราต้องทนต้องสู้กันไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้ทุกคนเป็นหมดแม่จ๋ามันคือสงครามโลกเพราะฉะนั้นสู้กันไปเอานะวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราเนาะสู้กันพวกเราเพื่อเอาตัวรอดพูดถึงเรื่องเพลงทึ่งนะเด็กรุ่นนี้นำเพลงรุ่นคุณย่าคุณยายมาร้องเสียงเขาใสจังเลยอ่ะเสียงใสเสียงแบบนี้เสียงเก่ามันดูเซอร์ไพรส์มากอ่ะมันเจ๋งมากอ่ะอีหนูแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยเหตุอะไรเพราะว่าทั้งเพลงเนี่ยมันแทบจะไม่แตะโน้ตทั้งหมดเลยลูกคือน้องอยู่ใต้คีย์ตลอดเวลาทั้งเพลงเลยมันยากมากนะตรงเนี้ยทีนี้มันจะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงมันก็เลยสะบัดตลอดปลายเสียงสะบัดตลอดเลยมีตัวได้คะแนนถ้าถึงโน้ตนะลูกนะตัวได้คะแนนเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าแชมป์เขาแหมเขาก็แชมป์อ่ะนะลูกนะก็ต้องดูกันวันนี้หยิบเอาเพลงเรียมสะอื้นมาเพลงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคะแนนเยอะมากแล้วจะบอกเลยบอกว่าลูกเล่นในเพลงนี้มาเพื่อประกวดจริงๆถ้าทำได้นะลูกคะแนนเกือบทุกท่อนเลยที่มีอยู่เนี่ยแต่ถ้าพลาดก็แผลเยอะอีกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ากุ๊กกิ๊กลูกวันนี้มันมีแผลวันนี้ต้องยอมรับว่าในหางเสียงหนูปัดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีตัวโน้ตที่มันไม่ถึงอยู่อีกหลายตัวเหมือนกันนะลูกอย่างเช่นเสียงนี้ที่ดังพี่จ๋าจงฟังเสียงเรียมไงเล่าเป็นเสียงของเรียมคนเก่าตัวเก่าเนี่ยแค่เก่าตัวเดียวนะลูกวันนี้ท้ายเสียงหนูก็ยังมีพลิกๆอยู่มันก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันไม่แน่นะลูกแต่มันก็มีคะแนนนะ
มีคะแนนอยู่หลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวต้องฟังแชมป์โชคดีครับลูกแต่วันนี้นะถ้าน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าแรงวันนี้ดูเหมือนแรงหนูจะเหมือนกับดันออกมาไม่เต็มที่นะคะมีแฉลบบ้างในบางช่วงถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีนะคะด้วยวัยขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วลูกนะคะเดี๋ยวคงจะต้องดูแชมป์เขาเนาะถือว่าวันนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วลูกนะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่หนูได้มาทำให้กับครอบครัวแล้วก็ทำได้เต็มที่จริงๆโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับถึงแม้วันนี้ในเรื่องเทคนิคและทักษะการร้องเพลงของน้องกุ๊กกิ๊กจะทำออกมาได้ไม่ค่อยดีแต่ในเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเสียงร้องยุคเก่าที่หาฟังได้ยากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันละครับว่าแชมป์เก่า8สมัยจะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่ซึ่งแชมป์ของเราก็มากับความฝันอยากชดใช้หนี้ให้กับครอบครัวซึ่งการร้องเพลงสุดเก่งกาจของเขาก็ทำให้เอาชนะและได้เข้าไปล่าดาวกับนักร้องนำโชคมาแล้วมากมายมาเป็นลูกบ้านเหมือนเดิมเริ่มรักกันใหม่คอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างอ้าวหาเนี่ยพอใดใดยินเสียงหมอลำแล้วก็แม่นบ้านไตบ้านเนี่ยเราหัวพึ่งแผ่ไว้มาเดินสูน้ำแกงน้ำปลาสีแป้งโสมซึ่งดาวทั้งหมดที่เขาสะสมได้ถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลได้มากถึง 215,130 บาทและด้วยหัวใจที่มีเมตตาเขาก็ได้แบ่งปันเงินรางวัลส่วนหนึ่งให้กับคนมีฝันที่มายังรายการของเรามากถึง 15,000 บาทแล้วล่ะครับพลังความดีที่เขาได้ทำจะส่งผลให้เขาสามารถใช้เสียงร้องชนะในวันนี้ได้หรือไม่ซึ่งเขาได้นำเอาบทเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่มาร้องเพื่อป้องกันแชมป์ในวันนี้ครับลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นล้ำเค็มสิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบ่เคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางล้ำเค็มลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่กทม.สานก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายผ้าสิ้นผืนใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่าห้ามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้าลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจอ
ให้กำลังใจกันหน่อยครับน้องเขาเสียงเพราะมากนะพี่น้องเก็บรายละเอียดดีมากหนูชอบมากนี่สองคนนะเป็นไงชอบเห็นว่านั่งยิ้มนะใช่ใช่ค่ะหนูชอบมากเลยเวลาเห็นเด็กไม่ได้เก็บรายละเอียดลูกหยอดนะแม่ก็อยากได้น้องเขยเนาะแค่นี้ก็เถียงกันจุกจิกเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเสียงดีมากค่ะค่ะหนูว่าเขาเสียงเขามีพลังเสียงดีมากเลยแล้วก็ด้วยแบบว่าการเลื่อนเอื้อนอะไรเขาแบบดีมากๆหนูชอบเพราะว่าดูเขาหุ่นดีมากเลยเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยไม่ได้อะไรเรื่องเสียงชอบหุ่นและทรงผมเกาหลีเนื้อชอบเห็นนั่งยิ้มกันอยู่นะน่ารักค่ะแล้วก็เสียงดีเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับเชิญพี่เอครับมันก็ยังมีตะกึกตะกักอยู่เหมือนกันนะครับในวันนี้นะลูกแต่จริงๆแล้วนะวันนี้ขึ้นหัวเพลงมาตั้งแต่คำแรกเลยลูกอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับแต่อารมณ์เพลงหนูก็ยังดีอยู่นะลูกแล้วที่มันมีแปลงๆอยู่อีกอันนึงนั่นก็คืออาหารอร่อยถูกปากแม่ยำใจท่อนเนี้ยอีกคำว่าถูกปากเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเตี้ยนหน่อยๆเฮ้ยจะไปยังไงกันจะเมโลดี้ยังไงแต่เขาก็ประคองกลับไปได้นะมันมีบางคำที่มันแบบว่ามันบิดมันแบบมันนิดนึงมีแผลเราเห็นเยอะมากเลยอาหารอร่อยอ่ะร้องเพราะมากถูกปากตรงที่พี่เอบอกอ่ะเพี้ยนให้เราเห็นเลยแล้วก็คงส่งรายได้มารอคงพอแม่ไอตัวคงก็ไม่สวยหลายๆจุดเลยลูกนี่ติ๊กไว้แต่พอหลังสโลว์ลื่นเลยวันนี้เพลงนี้เนี่ยสิ่งที่ฟังแล้วรู้สึกจะขัดหูนิดนึงก็คือเรื่องของการที่เราเล่นเยอะอาจจะไม่ลื่นไหลไงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกติดขัดแล้วเวลาฟังแล้วมันไม่ไหลไปนะคะมันเลยกลายเป็นเฝือเพราะฉะนั้นฝากนัดไว้ด้วยว่าการร้องเพลงเน้นในบางคำที่เราอยากจะเน้นเสียงให้หนักแน่นในเรื่องราวที่ต้องการจะย้ำนี่คือสิ่งที่ทำให้เพลงนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเองฝากนัดตรงนี้เท่านั้นเองส่วนอื่นนัดเก่งอยู่แล้วโชคดีครับวันนี้แชมป์ของเราก็มีข้อผิดพลาดเยอะมากพอสมควรทั้งในเรื่องของเทคนิคการร้องในสัดส่วนของคำและยังมีบางจุดที่ร้องเพี้ยนอยู่บ้างต้องบอกเลยว่าการให้คะแนนในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อผิดพลาดของใครมากกว่ากันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะตัดสินให้แชมป์ครองบัลลังก์ต่อไปหรือไม่หรือคนมีฝันคนใหม่ได้เป็นแชมป์ไปชมกันเลยครับ1คนในวันนี้ต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแชมป์หรือคนมีฝันคนใหม่1คะแนนแรกนะครับจากพี่ชานัดค่ะนัดครับ1ต่อ0นะครับนัดนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับเชิญครับกุ๊กกิ๊กต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับนัดครับนัดครับ2ต่อ0นะครับนัดได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยฮะพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับนัดค่ะนัดครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้นะกุ๊กกิ๊กนะก็สู้ต่อนะลูกนะต้องสู้นะลูกนะกุ๊กกิ๊กนะรับเงินกลับบ้าน 5,000 บาทครับเชิญครับสู้ต่อนะลูกคนเก่งวันนี้เชิญพี่ก้านตองนะฮะเชิญครับโอ้วันนี้เป็นหน้าที่ของคุณน้องคุณน้องก่อนร้องฟีดวันนี้นะฮะเราจะมาร้องโชว์กันนะครับระหว่างน้องนัดกับน้องก้านตองนะครับผมก้านตองอยากจะฟีดกับนัดไหมครับอยากใครอ่ะ
อยากร้องคู่กันเพราะน้องเขาเสียงดีอยากจะห้องคู่กันเด้อครับนี่อิจฉาแล้วนะเนี่ยไม่วันนี้ให้หนูร้องไปก่อนใจดีเดี๋ยวมืออื่นเป็นเอื้อเออนี่เป็นไงบ้านนี้ไม่น่าจะล่มเย็นอะเอางี้ดีกว่าเออเพลงที่จะใช้ในการร้องโชว์คือเพลงบ่ฮักก็ให้รู้โตนค่ะบ่ฮักก็ให้รู้โตนไม่รักก็ให้ก็สงสารใช่ใช่ไม่รักก็ให้สงสารอ๋อโอ้ยากจังแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของคุณก้าตองก่อนนะครับเราจะมาช่วยคนมีฝันล่าดาวในรอบเพลงนำโชคส่วนทางด้านคุณดอกอ้อใจรอชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งกติกาในรอบเพลงนำโชคแชมป์และนักร้องนำโชคต้องร้องเพลงฟิชเชอริงและทำการล่าดาวจากคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดดาวทั้งหมดที่ได้ไปคุณเป็นเงินรางวัลแบบมหาศาลจากดาวนำโชคครับถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็ไปส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องนัทแชมป์9สมัยและคุณก้านตองในบทเพลงนำโชคบ่ฮักก็ให้รู้โตโอ้จากกันก็เสียทางทางอ้ายยังไปช่วยยามเห็นมานอนป่วยอ้ายยังช่วยเยียวยาน้องเป็นแฟนทั้งคนอ้ายบ่มีเดี๋ยวบ่น้ำใจถึงจะทิ้งให้เหงาตายด้วยการเลิกกันบอกพี่โอ้น้องอยู่คนเดียวบ่ไหวกะทันหันเกินไปยังหักอายหลายน้องเฮ็ดใจบ่ทันหากบ่ฮักก็ให้รู้ตอนนี้หากบ่แค่ก็อย่าเฝ้าทำร้ายกันอย่าเฝ้าทิ้งคงบ่ไรค่ากว่ามาตัวหนึ่งหรือคนเคยหาเคยซึ้งด้อยค่ากว่าคนทั่วไปอ้ายเป็นแฟนทั้งคนน้องบ่มีแน่บ่น้ำใจถึงจะทิ้งให้เหงาตายด้วยการเลิกกันอายอยู่คนเดียวบ่ไหวกระทันหันเกินไปยังหักน้องหลายอายเฮ็ดใจบ่ทันหากบ่ฮักก็ให้รู้ตนแน่หากบ่แค่ก็อย่าเฝ้าทำร้ายกันอย่าเฝ้าทิ้งให้อยู่ในโลกของการฮ้องหากบ่ฮักก็ให้เวทนาฮักน้องจนว่าบ่มีมองไปอ้ายยังบ่อยากตายอย่าฟังทิ่มกันถ้าหากน้องบ่ฮักก็ให้รู้ตนะจริงนะผมเบิร์นหน่อยนะโอ้ได้ดังใจไหมครับผมเก่งมากค่ะเพราะว่าตอนแรกมันจะมีเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตรงที่ว่าแบบแต่ก่อนมันคนเคยอยู่น้ำกันคงบ่เรียกข้าก็มาหรือคนเคยฮักแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้องเป็นอ้ายแล้วทีนี้คำมันจะลืมถ้าเกิดเราฟัง
จากที่การตองร้องมันก็จะเปลี่ยนยากหน่อยนิดนึงแต่เขาก็เก่งมากเมื่อกี้เขาก็พวงตรงนั้นแต่เขาทำได้ดีค่ะเขาทำได้นะเก่งมากนะครับก่อนจบเพลงนะครับได้ไป306ดวงเอาละต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจบเพลงแล้วได้กี่ดวงเท่าไหร่500ไปเลย500ไม่เห็นมันนานจะถึง500มั้ย500ไปเลย500ดิโอ้อ่ะวันนี้516เอา500อ่ะ500ถึงหรือไม่ครับ5คือ500โอ้454ดวง454เลขหามใช่นี่ถือว่าแพงนะแพงถือว่าเลขนี้แพงนะนะครับผมอ่ะตอนนี้นะ454ถ้าเจอคูณ100คุณจะได้ 45,400 บาทแต่ถ้าเจอคูณ10จะได้ 4,540 บาทถ้าเจอ10ยกกำลัง2คุณได้ด้วยน้องได้ด้วยนะครับผมเอาละแต่ยังไรเสียหาคูณร้อยให้เจอนะครับอยู่ที่1ถึง7นะครับไม่รู้ว่าอยู่หมายเลขอะไรคิดให้ดีถ้าพร้อมแล้วเลือกครับหมายเลขอะไรปรึกษากันได้นะฮะหมายเลขอะไรคือคูณร้อยหาให้เจอครับได้แล้วนะครับนัดเลือกหมายเลขหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นหมายเลข5ถามแม่ครับคุณแม่บอก5เหรอแม่บอก5มาจากไหนแม่5นี่มาจากไหน454ก็เอา5เลยตรงกลางอ๋อ4545อยู่ตรงกลางเอาตัวกลางแล้วกันเลขหามเลขหามหาม5อยู่4หาม5นั่นแน่เห็นด้วยไหมเขาพูดอยู่เมื่อกี้บอกให้บอกช่วยเลือกหน่อยอุ๊ยดวงพี่บอกอันดวงพี่แบบนี้บ่ได้อ๋อแบบว่าไม่ค่อยเลือกเองเลยใช่ต้องเลือกเองกลัวไม่ได้แล้วแบบตายแล้วเดี๋ยวยุ่งเลยนะเลือก5นะครับขอให้5เจอคุณร้อยครับร้อยคุณร้อยคุณร้อยมั้ยร้อยแต่ใช่หรือไม่ถ้าเจอคูณ10ตัดแม่ตัดลูกคูณร้อย454ดวงคูณ20นะครับ 9,080 บาทครับถือว่าชดเชยตอนคูณ100มาแล้วกันให้คูณ100นั้นเอามาช่วยตอนนี้ถ้าเป็นก้านตองเลือกจะเลือกหมายเลขอะไรลองหมายเลข3หมายเลข3พี่สาวใช่ไหมสอง2อันนี้2ก้านตอง3มาดู3ก่อนนะจะเป็น100อยู่ตรงนี้หรือไม่นะฮะ100นะ100อีตอนให้เลือกไม่เลือกตอนแรกหนูจะบอกน้องว่าตอนแรกหนูชอบหมายเลข3เพราะเรามาที่นี่คือช่อง23แล้วเราก็บอกว่าน่าจะเป็นหมายเลข3เพราะว่าแต่ไม่กล้าบอกถ้าผิดมาเป็นหมาเลยกลัวมาก2อ่ะมาดู2ของพี่ให้เดามั้ยสิบพี่เล็กจริงป่ะไม่มีหวานสองเฮ้ยเธอยังแบ่งได้กันได้แต่ก็ยังดีนะแต่ก็ยังดีนะเป็นสิบยกกำลังสองคือไอ้กุ๊กกิ๊กได้ด้วยนะถ้าเจอนี้นะลูกอ่ะสรุปกันก่อนนะครับ M150มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 224,210 บาทครับ
วันนี้นะถ้ายืนระยะจบนะมีโอกาสถึง 300,000 ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เพราะเขาเป็นหนี้อยู่ 300,000 บาทนะครับเอาละไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนต้องสู้กับคนสู้ชีวิตต่อไปวันนี้นะเราต้องขอบคุณนักร้องนำโชคกันก่อนแต่ยังอยู่ต่อกับเราอีก1วันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับก้านต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้านต้องทุ่งเงินมากๆเลยนะครับที่มานำโชคให้กับคนมีฝันเธอก็ยังไม่ได้หนีหายไปไหนยังคงอยู่มอบความสนุกและความสุขในวันพรุ่งนี้กันต่อแต่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของคุณดอกอ้อทุ่งทองที่จะมาช่วยคนมีฝันล่าดาวในรอบเพลงนำโชคซึ่งเธอจะนำเพลงอะไรมาช่วยนำโชคกับคนมีฝันต้องติดตามและน้องนัทแชมป์9สมัยที่ยังคงป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่จะสามารถสะสมเงินทะลุ 300,000 บาทได้หรือเปล่าห้ามพลาดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นไม่หมดนี่นักร้องนำโชคบ่สมหากบ่สมแพงแล้วสิเงินอยู่สันติมันแม่แต่งมันย่ำดีหัวใจเราสิเงินย่ำทุกสันวันโสดมือนี้สิเป็นวันสันเป็นโสดแล้วพ้นสิดีกับใครก็ได้ความรักเนี่ยนะเวลาเขาออกงานคู่กันมันก็เห็นเขาถึงบอกว่าความรักมันแผ่ออกมาจากหัวใจจริงๆแล้วก็เห็นว่าคู่นี้เขารักกันมากด้วยความเป็นพี่น้องมันทำให้บทเพลงมันออกมาด้วยความสุขความสนุกเพลงเพิ่งปล่อยไปได้ไม่กี่วันกี่อาทิตย์เองเป็นหลายล้านวิวแล้วนะไม่ธรรมดานะปรบมือให้หน่อยนะฝันของผมวันนี้คืออยากได้อุปกรณ์ที่จะไปช่วยเหลือแม่ครับก็คือคุณแม่ป่วยติดเตียงคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับโก้คุณแม่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือตายไปซีกหนึ่งก็คือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับหมอบอกว่ามีโอกาสฟื้นฟูได้ขนาดไหนโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือไม่มีแล้วนอกจากจะกายภาพแต่ก็ไม่ 100% ครับทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนะบักโตปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีแล้วได้แม่สิตั้งใจลบแผลที่กลบบาดแผลสิบ่ให้แม่เสียใจลูกที่ดีทั้งคู่วันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเมียเก่าคนนี้